ครับผมสวัสดีครับผมครูนภวัฒน์พุทธจันทร์นะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในวิชาระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาเทคนิคขนาดใหญ่เรามาเริ่มกันเลยนะครับครับผมในระบบรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับเรามาดูจุดประสงค์ในวิชาก่อนนะครับข้อแรกเข้าใจการจัดการความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ข้อที่2สามารถจัดการความปลอดภัยกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็มีกิจนิสัยในการทำงานนะครับมีความปราณีตนะครับความรอบคอบและปลอดภัยนะครับสมรรถนะรายวิชาก็คือเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์นะครับรู้แล้วแล้วก็ต้องใช้เป็นนะครับก็คือใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับคำอธิบายรายวิชาครับก็คือจะทำการศึกษาเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์สร้างกระบวนการรักษาความปลอดภัยทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลสารสนเทศทั้งในระบบเครือข่ายแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับที่มีอิทธิพลต่อสังคมในเชิงจริยธรรมอันนี้ก็คือคำอธิบายรายวิชาเบื้องต้นนะครับเนื้อหารายวิชานะครับก็จะแบ่งเป็น16หน่วยการเรียนรู้นะครับเรื่องที่1ก็คือความรู้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ล้วนๆที่เป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษานะครับเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเราจะมาเรียนรู้กันว่าสารสนเทศคืออะไรนะครับเป็นมายังไงนะครับอันที่3ครับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในที่นี้จะขอกล่าวถึงของระบบปฏิบัติการของ Windows นะครับในการบรรยายเรื่องนี้ก็คือจะเป็นของ Windows 10นะครับเรื่องที่4ครับพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยนะครับในส่วนนี้ก็คือเราจะมาดูว่าจะมารู้จักเกี่ยวข้องกับพวกไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับมันแวร์แล้วก็วิธีการควบคุมดูแลมันยังไงนะครับเรื่องที่5ครับภัยคุกคามนะครับภัยคุกคามนี่ก็คือพวกแฮกเกอร์ต่างๆนะครับว่ามันคืออะไรเรื่องที่6ครับพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายก็คือเมื่อกี้เราไปของคอมพิวเตอร์แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับมาตรงนี้ก็คือจะเป็นของในเครือข่ายนะครับพวกเกี่ยวข้องกับเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์นะครับพวกไวลงไวเลสต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่7นะครับเกี่ยวข้องกับไฟวอลนะครับก็คือตรงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับไฟวอลนะครับว่ามันคืออะไรมีวิธีการทำงานอย่างไรส่วนเรื่องที่8นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของแฮกเกอร์ล้วนๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมีลักษณะพิเศษแบบไหนอันนี้คือเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ของแฮกเกอร์นะครับเรื่องที่9ครับไวรัสและมันแวร์ตรงนี้ก็คือจะมารู้จักว่าไวรัสแต่ละชนิดเป็นยังไงแล้วก็มันแวร์ถ้ามันเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันจะก่อปัญหาอะไรให้กับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องที่10ครับการเจาะระบบนะครับจากที่เราเรียนรู้ว่าไวรัสและมันแวร์คืออะไรแล้วก็จะมาดูว่ามันเจาะระบบเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างไรนะครับจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่า Windows เรามีช่องโหว่ตรงไหนนะครับแล้วก็เรื่องที่11ครับการป้องกันไวรัสและมันแวร์นะครับก็คือตรงนี้เราจะหาวิธีการป้องกันนะครับว่าถ้ามันเข้ามาแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันในเบื้องต้นอย่างไรนะครับเรื่องที่12ครับการตรวจจับการถูกโจมตีนะครับตรงนี้ก็คือเราจำเป็นจะต้องมีการใช้โปรแกรมช่วยนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการปฏิบัติกันเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่อง13ครับการกู้คืนระบบนะครับก็คือพอไวรัสเรากำจัดไปหมดแล้วนะครับทั้งไวรัสทั้งมันแวร์อะไรเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการกู้คืนระบบที่ไวรัสหรือว่ามันแวร์เนี่ยได้ทำการให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลนะครับที่เราจัดเก็บไว้ส่วนเรื่องที่14ครับความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการนะครับตรงนี้จะเป็นการจำลองนะครับว่าถ้าเครื่องใช้งานแล้วมีไวรัสเข้ามาเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันในตรงนี้ก็เช่นกันครับจะเป็นระบบของ Windows เท่านั้นนะครับเรื่องที่15ครับกฎหมายอาชญากรรมในระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมาเรียนรู้กันว่ากฎหมายของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับทั้งทางด้านลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับส่วนเรื่อง16ครับจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเราเรียนคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราต้องมีจรรยาบรรณในวิชาของคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะนั้นในวันนี้นะครับก็คือจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่1นะครับก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับหัวข้อที่สำคัญนะครับก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วมีวิวัฒนาการแบบไหนนะครับมีองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์อะไรบ้างแล้วก็หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับเราจะมาแยกย่อยกันว่าคอมพิวเตอร์แต่ละแบบมีกี่ประเภทเป็นแบบไหนนะครับในเรื่องที่1ครับผมคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับบางคนอาจจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับในที่นี้ผมให้นิยามมา2ตัวนะครับอันแรกครับเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็คือมาช่วยเหลือมนุษย์นะครับในการจัดการกับข้อมูลต่างๆนะครับอันที่2ครับเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์นะครับประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับซึ่งมันสามารถทำการคำนวณได้เปรียบเทียบได้นะครับโดยที่เราใช้คำสั่งเข้าไปควบคุมนะครับให้มันทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นอัตโนมัตินะครับอันนี้คือนิยามนะครับในที่นี้ผมเอามา2นิยามนะครับแต่ในปัจจุบันก็มีนิยามมากมายนะครับแต่คำที่ถูกต้องเลยก็คือให้จำไว้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและแมคคาทรอนิกส์
ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะครับมีการทำงานที่รวดเร็วถูกต้องแม่นยำอันนี้คือคำนิยามของคอมพิวเตอร์นะครับต่อมาครับลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์มีจุดเด่นอยู่4ประการนะครับหรือเรียกว่า aspect อันแรกครับหน่วยเก็บข้อมูลจะตกตรงนี้ก็คือมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลนะครับจัดเก็บยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ในที่นี้คือหน่วยเก็บข้อมูลมันจะเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานานนะครับจนกว่าเราจะทำการล้างข้อมูลไปนะครับอันที่2ครับความเร็วอย่างที่บอกครับคอมพิวเตอร์มีความเร็วถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้นะครับของปัจจุบันตอนนี้คอมพิวเตอร์สามารถอัพความเร็วได้สูงสุดถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ64กิกะไบต์นะครับณตอนนี้นะครับเดี๋ยวลึกๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะครับอันที่3ครับมันเป็นอัตโนมัตินะครับคือ self acting นะครับถามว่าทำไมคอมพิวเตอร์มันเป็นอัตโนมัติก็อย่างที่ได้รู้กันก่อนหน้าแล้วนะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการทำงานที่ถูกต้องแม่นยำไอการที่ถูกต้องแม่นยำเนี่ยก็คือมันต้องทำมาจากนักโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมเข้าไปควบคุมคอมพิวเตอร์นะครับให้ทำงานนั้นๆอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นคอมพิวเตอร์จะทำงานโดยไม่มีวันหยุดจนกว่าเราจะไปสั่งการให้มันหยุดนะครับและมีความถูกต้องแม่นยำนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยนะครับอย่างที่บอกครับคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานแทนมนุษย์นั่นเองนะครับมันจึงจำเป็นจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำนะครับก็คือความเป็นอัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับอันที่4ครับน่าเชื่อถือมันเป็นอัตโนมัติแล้วถูกต้องแม่นยำแล้วก็ต้องเชื่อถือได้นะครับก็คือชัวร์นะครับสามารถประมวลผลนะครับงานที่เยอะๆมากๆได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำต่อมาครับเรามาดูเรื่องของวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์นะครับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันมีกี่ยุคแล้วเป็นแบบไหนบ้างนะครับโดยส่วนแรกครับ Vacuum Tube นะครับก็คือเป็นหลอดสุญญากาศนะในยุคแรกนะครับจะเป็นหลอดสุญญากาศยุคนี้จะใช้อุปกรณ์หลอดสุญญากาศนะครับก็คือเป็นหลอดที่ผลิตมาจากวงจรไฟฟ้านะครับมีหน่วยความเร็ววัดเป็นวินาทีนะครับภาษาที่ใช้ในของยุคนี้ก็คือเป็นภาษาเครื่องล้วนๆนะครับก็คือเป็น Machine Language นะครับในยุคนี้ก็คือจะไม่มีภาษาที่เราเข้าใจกันตอนปัจจุบันนะครับจะเป็น0101อย่างเดียวนะครับเพราะว่ายุคนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเข้ามาควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับว่าเราจ่ายไฟเข้าไปให้มันทำงานนะครับสั่งตัดไฟให้มันหยุดทำงานถ้าเปรียบเทียบเป็นทางภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือ0101นั่นเองนะครับตัวอย่างของคอมพิวเตอร์ในยุคนี้นะครับก็มี UNIX นะครับ Mark 1 Mark 2ต่างๆนะครับและแม้กระทั่งของ IBM ต่อมาครับยุคที่2ครับเป็นยุคของทรานซิสเตอร์นะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี1953ถึงปี1964นะครับยุคนี้ใช้ทรานซิสเตอร์เข้ามาแทนหลอดสุญญากาศนะครับที่เข้ามาใช้แทนหลอดสุญญากาศเนื่องจากว่าหลอดสุญญากาศเนี่ยมันมีความร้อนมากจึงทำให้เกิดความร้อนอย่างที่บอกครับเนื่องจากว่ามันใช้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าพอมีการทำงานนานๆ นะครับก็จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นนะครับเขาจึงเปลี่ยนมาเป็นทรานซิสเตอร์แทนนะครับในยุคนี้นะครับมีหน่วยความเร็วนะครับของคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานอยู่ที่มิลลิวินาทีนะครับก็คือเร็วขึ้นมานะครับภาษาที่ใช้ก็คือเป็นภาษาพวก Assembly นะครับหรือว่าภาษาฟอนแทนนะครับในปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะครับตามโรงงานต่างๆภาษาของ Assembly แล้วก็ฟอนแทนนะครับส่วนมากจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับใช้ในสำหรับการควบคุมเครื่องจักรต่างๆนะครับตัวอย่างคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นรุ่นของ IBM นะครับแล้วก็ Honeywell ในยุคนี้นะครับต่อมาครับยุคที่3ยุคที่3นี้จะพัฒนาขึ้นมาจากยุคที่2นะครับก็คือยุคของทรานซิสเตอร์เนี่ยกลายมาเป็นอินทิเกรตเซอร์กิตก็คือการรวมเอาทรานซิสเตอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามารวมกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นวงจรรวมนะครับที่ถูกบรรจุลงในแผ่นซิลิคอนนะครับยุคนี้ก็จะเกิดในปีค.ศ.1965นะครับถึง1970นะครับยุคนี้มีหน่วยความเร็วนะครับวัดเป็นไมโครวินาทีนะครับภาษาที่ใช้ในยุคนี้ก็คือจะเป็นภาษาโคบอลนะครับภาษาเปอร์ภาษาเบสิกนะครับในยุคนี้ในยุคที่3นี้มีข้อพิเศษอย่างนึงก็คือจะเป็นยุคเบื้องต้นของวงการอุตสาหกรรมแล้วนะครับเพราะนั้นจะเริ่มนำคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาใช้ในของอุตสาหกรรมนะครับต่อมาครับยุคที่4ครับยุคที่4เป็นวงจรขนาดใหญ่นะครับก็คือพัฒนามาจากยุคที่3นั่นเองนะครับมันพัฒนายังไงก็คือจะมีการใช้อุปกรณ์นะครับเป็นแบบรวมกันระหว่างทรานซิสเตอร์และวงจรนะครับวงจรในที่นี้จะถูกพัฒนารวมกันนะครับเข้าด้วยกันเป็นไมโครโปรเซสเซอร์หรือว่า CPU นั่นเองนะครับในยุคที่4ก็คือจะเกิดเป็น CPU ขึ้นมานะครับในยุคแรกๆนะครับก็เกิดขึ้นในปี1972ถึง1980นะครับในยุคนี้ก็จะมีหน่วยความเร็วนะครับวัดเป็นนาโนวินาทีพอขึ้นนาโนนี่ก็คือเร็วแล้วนะครับมีหน่วยวัดเป็นนาโนวินาทีและพิโควินาทีนะครับก็คือง่ายๆครับ10ยกกำลัง12นะครับตัวอย่างภาษาในคอมพิวเตอร์นะครับ
ในยุคนี้จะใช้ภาษาปัตคานหรือว่าภาษา C นะครับก็เช่นเคยครับในยุคนี้ก็จะใช้ในส่วนของอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับเครื่องที่ใช้ในยุคนี้ที่ดังๆเลยก็คือเป็น IBM 370นะครับในยุคนี้คอมพิวเตอร์จะเริ่มมีขนาดเล็กลงแล้วนะครับเริ่มหาซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เมื่อก่อนก็ยังแพงอยู่นะครับต่อมาครับยุคที่5ยุคที่5ตรงนี้เขาจะเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วนะครับก็คือตั้งแต่ปีค.ศ.1980นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ยุค2000นะครับปี2000ในยุคนี้ก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมุ่งเน้นพัฒนานะครับให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับแรกหลายตรงนี้เขาจะเรียกว่ามัลติฟังก์ชันนะครับก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานพร้อมกันได้หลายอย่างนะครับในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะครับบางคนอาจจะดูหนังอยู่ซีกหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งก็ทำงานอันนี้ก็คือยุคของคอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งหมด5ยุค นะครับเดี๋ยวเนื้อหาลึกๆเนี่ยจะมีในส่วนของเอกสารนะครับที่เตรียมไว้ให้ด้วยแล้วก็จุดเด่นสำคัญอีกอันนึงครับในยุคนี้ก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจากเมื่อก่อนที่มันต้องตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันตอนนี้ก็คือมันสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้นะครับคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นได้ชัดก็คือทุกคนก็มีครับก็คือเป็นสมาร์ทโฟนนะครับต่อมาครับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เรามีคอมพิวเตอร์แล้วแต่ไม่รู้จะใช้อะไรได้นะครับลองมาดูครับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะครับด้านแรกนะครับก็คืองานธุรกิจครับคอมพิวเตอร์สามารถเข้าไปอยู่ในส่วนของงานธุรกิจนะครับบริษัทร้านค้าห้างสรรพสินค้าต่างๆในตรงนี้ถามว่าเอาไปใช้อะไรนะครับในที่นี้ธุรกิจครับยกตัวอย่างเซเว่นนะครับเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้นะครับเหมือนอย่างที่พวกเราไปซื้อของเซเว่นนะครับพอจะจ่ายเงินปั๊บเขาไม่ได้เก็บเงินสดนะเขาจะคีย์เข้าระบบก่อนเพราะนั้นระบบตรงนั้นน่ะในของเซเว่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าระบบโพสต์นะครับก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ตัวนึงนะครับเอาไว้จัดการกับการรับสินค้าก็คือเป็นระบบซื้อขายนั่นเองนะครับเราจ่ายเงินไปให้เขาจัดเก็บเป็นเงินทอนดูว่าทอนเท่าไหร่นะครับเพื่อการผิดพลาดในการทอนเงินนั่นเองนะครับเพราะนั้นในคอมพิวเตอร์ระบบโพสต์เนี่ยในของเซเว่นเนี่ยเขาจะคิดคำนวณให้เราเลยนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกนะครับในของงานธุรกิจนะครับต่อมาครับงานของวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขนะครับถามว่าคอมพิวเตอร์เอาไปใช้อะไรได้ในงานนี้นะครับถ้าในของสาธารณสุขยกตัวอย่างนะครับของสาธารณสุขปัจจุบันตอนนี้ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยวินิจฉัยได้นะครับแต่บางทีอาจจะเผลอตกหล่นนะครับเนื่องจากมนุษย์เนี่ยทำงานได้ตามจำกัดเวลานะครับแต่พอมาใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับมันสามารถวิเคราะห์คำนวณได้นะครับอย่างที่บอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานที่ซับซ้อนได้นะครับเพราะนั้นจึงเอามาใช้ในท่านของสาธารณสุขได้นะครับนอกจาก2สาธารณสุขแล้วนะครับก็ยังมีของวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นเช่นองค์การ NASA นะครับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับใช้ในการตรวจสอบหลุมดำหรือว่าตรวจสอบดาวหางต่างๆนะครับที่จะพุ่งชนโลกหรือดาราศาสตร์ต่างๆนะครับนี่ก็คือของวิทยาศาสตร์นะครับต่อมาครับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะครับในด้านของโทรคมนาคมนะครับก็ยกตัวอย่างครับเช่นสัญญาณไฟแดงต่างๆที่อยู่ตามสีแยกไฟแดงนะการขนส่งท่าอากาศการควบคุมวงจรดาวเทียมนะครับบนอวกาศตอนนี้ก็คือเป็นงานของโทรคมนาคมและการสื่อสารนะครับในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเหมือนกับสีแยกไฟแดงในบ้านเราตอนนี้ก็คือมีกล้องวงจรปิด ICTV นะครับเข้ามาเพื่อตรวจสอบว่าใครขับรถฝ่าไฟแดงบ้างนะครับตอนนี้ก็คือจะใช้กล้องนะครับในการตรวจจับในการตรวจสอบต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในส่วนของโทรคมนาคมและการสื่อสารเหมือนกันนะครับต่อมาครับงานด้านวิทยาศาสตร์และสถาปัตยกรรมนะครับคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการจำลองสถานการณ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นการวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรืองานด้านซิมูเลเตอร์จำลองการตึกถล่มต่างๆว่าถ้ามีแรงสั่นสะเทือนเท่านี้ตึกจะถล่มแบบไหนภัยพิบัติจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการซิมูเลเตอร์เข้ามานะครับก็คือจำลองเหตุการณ์นะครับแล้วก็ในทางวิศวกรรมอีกอย่างนึงก็คือที่เด่นชัดตอนนี้นะครับที่แพร่หลายกันมากก็คือการควบคุมหุ่นยนต์อย่างที่เห็นตามรูปนะก็คือเป็นหุ่นยนต์นะครับทำอาหารอยู่นะครับต่อมาครับงานราชการนะครับงานราชการในที่นี้จะใช้คอมพิวเตอร์ในด้านของการจัดเก็บข้อมูลเป็นหลักนะครับจะได้ในด้านของการจัดเก็บข้อมูลการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้นะครับอย่างที่ทราบก็คือในยุคของช่วงโควิด-19นะครับก็มีการจัดประชุมออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของงานราชการนะครับที่เขามีการจัดประชุมแล้วก็ในส่วนของการศึกษาครับในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับของเรามากที่สุดนะครับคอมพิวเตอร์
นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับอย่างที่ผมได้บรรยายอยู่ตอนนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาก็อยู่ที่บ้านนะครับนั่งเรียนนั่งฟังสบายนะครับแต่อย่าลืมหากระดาษปากกาจดด้วยนะครับในส่วนของการศึกษานะครับอย่างที่เราได้พูดกันก็คือเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนเรียกย่อๆว่า CAI นั่นเองนะครับก็คืออาจจะเป็นแบบฝึกหัดออนไลน์ต่างๆต่อมาครับเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรยังไงนะครับในนี้ก็มาดูภายในบ้างว่ามันมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะครับอันแรกครับองค์ประกอบอันแรกฮาร์ดแวร์นะครับที่ประกอบกันขึ้นจะเป็นจอภาพจะเป็นเมาส์จะเป็นคีย์บอร์ดอะไรต่างๆนะครับในที่นี้ถือเป็นฮาร์ดแวร์ง่ายๆครับก็คือฮาร์ดแวร์เนี่ยอะไรก็ได้ที่จับต้องได้นั่นเองนะครับในที่นี้ฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับภายในเลยนะครับจะแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือส่วนแรกครับจะเป็นหน่วยรับข้อมูลหรือว่า input หน่วยที่2ครับจะเป็นหน่วยประมวลผลกลางนะครับเขาเรียกว่า CPU นั่นเองนะครับหน่วยที่3ครับจะเป็นหน่วยของการแสดงผลนะครับหน่วยแสดงผลก็พวกหน้าจอต่างๆนะที่เราเห็นเป็นข้อมูลขึ้นมานะครับนั่นคืออยู่ในส่วนของหน่วยแสดงผลนะครับแล้วก็อันที่4ครับหน่วยเก็บข้อมูลสำรองก็อย่างที่ทราบครับว่าคอมพิวเตอร์ทำงานไปมันก็เกิดมีคำถามครับว่าคอมพิวเตอร์ทำงานไปแล้วมันจะจำได้ยังไงนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วย4ส่วนก็คือส่วนที่4ก็คือจะเป็นหน่วยความจำนะครับว่าให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเก็บข้อมูลได้ยังไงอยู่ในส่วนนี้นะครับอันที่2ครับจะเป็นของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ในที่นี้ก็คือเป็นชุดคำสั่งนั่นเองที่นักโปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของมันนั่นเองว่าจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานในด้านไหนนะครับซึ่งถูกออกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับอันแรกครับก็คือซอฟต์แวร์ระบบนะครับซอฟต์แวร์ระบบในที่นี้ก็คือระบบปฏิบัติการนั่นเองนะครับในยุคปัจจุบันตอนนี้ก็มี2ระบบใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของ Microsoft นะก็คือ Windows นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะเป็นทางฝั่งของ Mac นะครับหรือว่า Macintosh นะครับนั่นคือระบบของซอฟต์แวร์ระบบนะครับระบบปฏิบัติการนะครับแล้วก็อันที่2ครับซอฟต์แวร์ประยุกต์ในที่นี้ก็คือเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่ถูกติดตั้งเข้าไปหลังจากการลง Windows นั่นเองนะครับจะเรียกว่าเป็นโปรแกรมประยุกต์ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Word Excel PowerPoint ต่างๆนะโปรแกรม Office ต่างๆโปรแกรมดูหนังฟังเพลงนะหรือแม้แต่กระทั่งเกมต่างๆนะครับที่นักศึกษาได้ลงไปนะครับพวกนี้จะถือว่าเป็นโปรแกรมประยุกต์ทั้งสิ้นนะครับต่อมาครับส่วนที่3ครับเป็นบุคลากรนะครับแน่นอนครับส่วนนี้ถ้าขาดไปเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเปิดอยู่แต่ไม่มีใครนั่งทำงานอยู่นะเป็นผมก็วิ่งเหมือนกันนะครับส่วนที่3นะครับก็คือบุคลากรนะครับก็คือคนทำงานนั่นเองนะครับคนในที่นี้จะเป็นคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถูกแบ่งออกเป็น4ระดับนะครับใหญ่ๆนะครับอันแรกครับระดับผู้จัดการหมายถึงคนที่วางนโยบายนะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับอันที่2ครับจะเป็นนักวิเคราะห์ระบบนะครับบุคลากรด้านนี้ก็คือจะสามารถทำการวิเคราะห์นะครับระบบงานต่างๆนะครับแยกย่อยระบบงานนะแล้วก็ส่งต่อไปยังนักโปรแกรมเมอร์นะครับเพื่อให้นักโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถทำงานได้นะครับตามที่ผู้จัดการระบบเนี่ยได้ระบุไว้นะครับส่วนที่3ครับโปรแกรมเมอร์นะครับโปรแกรมเมอร์ก็คือเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วส่วนที่4ครับก็คือเป็นผู้ใช้ทั่วไปนะครับจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปส่วนที่4นี่ก็คือจะเป็นพวกเรานะครับก็คือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นด้านของมัลติมีเดียต่างๆนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือผู้ใช้ธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับส่วนท้ายก็คือส่วนของข้อมูลนะครับเพราะนั้นคอมพิวเตอร์มีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคคลนะบุคลากรทั้งหมดรวมกันเสร็จแล้วปั๊บทำงานอะไรอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลขึ้นมานะครับเพราะนั้นข้อมูลจึงเป็นส่วนประกอบอีกอันหนึ่งนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งข้อมูลในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วย5ประเภทนะครับก็จะมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับมีตัวเลขมีตัวหนังสือตัวอักษรอักขระต่างๆนะครับข้อมูลด้านเสียงนะครับข้อมูลด้านภาพแล้วก็ข้อมูลที่เป็นทั้งภาพและเสียงก็คือภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อมูลด้านของคอมพิวเตอร์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนขององค์ประกอบของฮาร์ดแวร์นะครับเป็นวิดีโอสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณ10นาทีเดี๋ยวลองดูกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมแอดมินอำนวยจากแอดอิน Channel ในรายการทำคอมให้เหมือนเซียนและการนี้นะครับจะทำให้น้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจเข้าสู่วงการคอมพิวเตอร์นะครับรู้จักชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์แบบเซียนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันไปดูในแต่ละ EP ของเรานะครับแต่ในวันนี้นะครับ
เราจะพามารู้จักกับเคสคอมพิวเตอร์นะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่า CPU จริงๆนะครับไม่ถูกต้องนะครับCPU จริงๆเป็นอุปกรณ์ชิ้นนึงเป็นอุปกรณ์ประมวลผลที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะให้ดูอีกทีนึงนะครับเจ้าเคสคอมพิวเตอร์นะครับหน้าตาและขนาดรูปร่างบางรุ่นก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับดีไซน์ก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับตรงด้านหน้านะครับส่วนประกอบหลักๆของเคสคอมพิวเตอร์ก็จะประกอบด้วยสวิตช์นะครับสำหรับเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีปุ่มรีเซ็ตนะครับพอร์ต USB แจ็ค 3.5 นะครับไว้สำหรับเสียบหูฟังเสียบไมค์นะครับบางรุ่นก็จะมี USB 3.0 อันนี้ก็แล้วแต่การดีไซน์ของแต่ละรุ่นนะครับบางรุ่นถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะไม่มีช่องใส่ DVD แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีความจำเป็นอยู่นะครับก็ต้องเลือกเคสที่มีช่องสำหรับใส่ DVD ไว้ด้วยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของเคสคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างล่ะนะครับก็จะมีนะครับ power supply ตรงนี้ก็จะมีช่องให้เสียบสายไฟ AC นะครับบางรุ่นก็จะมีสวิตช์ให้เปิดปิดไว้ด้วยนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นช่องต่างๆไว้สำหรับเสียบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเอาไว้เสียบอะไรบ้างล่ะนะครับก็จะมีเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเสียบสายการ์ดจอนะครับเสียบสายแลนช่องเสียบหูฟังต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าพอร์ตนะครับจะขึ้นอยู่กับรุ่นของเมนบอร์ดนะครับบางรุ่นนะครับเขาก็จะติดตั้งการ์ดจอเพิ่มนะครับเราต้องมาเสียบสายการ์ดจออยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ดูได้เลยครับตรงนี้ก็จะต้องดูที่จอมอนิเตอร์ของท่านด้วยนะครับว่าใช้งานที่พอร์ตอะไรก็จะมีทั้ง HDMI DisplayPortหรือว่า DVI นั่นเองนะครับการแกะเคสนะครับหลายๆรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องดูที่คู่มือนะครับแกะออกมานะครับแล้วก็จะเห็นแผงวงจรหลักนะครับใหญ่สุดเลยนะครับเขาเรียกว่าเมนบอร์ดนะครับมาดูนะครับหน้าตาจะชัดของเมนบอร์ดกันอันนี้ผมเพื่อความรวดเร็วนะครับผมแกะออกมาให้แล้วนะครับเมนบอร์ดนะครับเป็นแผงวงจรหลักนะครับทำหน้าที่นะครับให้อุปกรณ์ต่างๆมาเสียบเข้ากับสล็อตต่างๆตรงนี้นะครับCPU ที่หลายๆคนเรียกนะครับเจ้าตัวเคสนะครับว่า CPU นั้นอยู่ตรงไหนนะครับนี่อยู่ตรงกลางตรงนี้นั่นเองเป็นชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ตรงนี้เล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่า CPU นะครับในปัจจุบันนะครับ CPU ที่ใช้งานกันนะครับก็จะมีอยู่2แพลตฟอร์มด้วยกันนั่นก็คือ AMD กับ Intel เท่านั้นนะครับส่วนซ็อกเก็ตรุ่นนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอยกไว้เป็นEP ถัดไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะลงลึกดีเทลรายละเอียดเยอะมากๆนะครับแต่นะครับวันนี้มาดูก่อนนะครับว่าเมนบอร์ดที่หลายๆคนมาเลือกอยู่ที่หน้าร้านนะครับเป็นอย่างไรหน้าตานะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเมนบอร์ดนะครับก็จะมีหลายขนาดด้วยกันนะครับมีขนาดเล็กขนาดใหญ่เขาก็จะเรียกว่า ATX MATX IATX อะไรพวกนี้นะครับมาดูรายละเอียดของตัวเมนบอร์ดกันบ้างที่บอกว่าเอาไว้เสียบอุปกรณ์ต่างๆนั้นมีอะไรนะครับอย่างแรกที่อยู่ใกล้กับ CPU นั้นเขาเรียกว่าสล็อตแรมนะครับในปัจจุบันนะครับก็จะใช้เป็นเทคโนโลยี DDR3 กับ DDR4 นะครับถัดมาดูตรงสล็อตด้านล่างนี้นะครับเขาเรียกว่าสล็อต PCI Express นะครับความเร็วนะครับอยู่ที่ 16x นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นสั้นๆนะครับเขาจะมีตัวเลขบอกนะครับ PCI Express เหมือนกันอันนี้เป็นแบบ 1x นะครับนี่ก็จะมีอยู่ด้วยกันอันนี้เมนบอร์ดแต่ละรุ่นอาจจะให้มาไม่เท่ากันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างล่ะด้านข้างก็จะมีพอร์ต SATA นะครับอยู่ตรงนี้เอาไว้สำหรับเสียบฮาร์ดดิสก์หรือว่าสตอเรจของเรานั่นเองนะครับส่วนหลักๆของตัวเมนบอร์ดมีอยู่2จุดนะครับที่เราจะต้องเพิ่มไฟเลี้ยงให้กับเมนบอร์ดนั่นก็คือ24พินอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับและ4พินหรือว่า8พินเพิ่มไฟเลี้ยงให้กับ CPU 2จุดหลักๆตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์นะครับเมนบอร์ดแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันต้องไปดูที่คู่มือเป็นหลักนะครับเปิดดูคู่มือนะครับไม่เสียหายนะครับประหยัดเวลาเราได้มากมายนะครับมาดูชิ้นส่วนถัดไปนะครับแรมนะครับแรมในปัจจุบันก็จะใช้ DDR3 กับ DDR4 นะครับหน้าตาของแรมนะครับก็จะไม่เหมือนกันสีสันก็แล้วแต่ผู้ผลิตจะทำออกมานะครับการใช้งานก็เอาไปเสียบให้ตรงรุ่นกับสล็อตแรมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับการ์ดจอนะครับการ์ดจอทำหน้าที่ประมวลผลภาพนะครับรับงานจาก CPU นะครับเอาไปเสียบตรงไหนนะครับ
เอาไปเสียบเข้ากับช่อง PCI Express นะครับถ้าเกิดใครอยากได้การ์ดจอแรงๆแน่นอนว่าต้องเป็นการ์ดจอพาลิตของเรานะครับนี่ประกันเทพด้วยนะชิ้นส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็น Power Supply นะครับ Power Supply จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับหรือว่าเคสบางรุ่นก็อาจจะอยู่ด้านล่างไม่ว่ากันแล้วแต่เขาออกแบบนะครับ Power Supply นะครับทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟให้กับเมนบอร์ดนะครับให้กับฮาร์ดดิสให้กับการ์ดจอนะครับถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดของเคสคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับ Power Supply นะครับนี่นะครับหลายคนอาจจะเห็นแบบสายเป็นแบบนี้นะครับจริงๆผมยังไม่ได้เก็บสายนะครับเดี๋ยวในช่วง EP ถัดไปนะครับผมอาจจะได้เก็บสายคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเลือกใช้ Power Supply เป็นของ EVGA แบบนี้นะครับจะถอดสายได้นะครับนี่นะครับดูสวยงามนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเลือกเป็นชิ้นส่วนท้ายๆนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับแรงจ่ายไฟนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่มีไฟไม่นิ่งคอมพิวเตอร์ของท่านก็จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างเช่น Power Supply EVGA เขาจะได้มาตรฐาน80พัทนะครับมีตั้งแต่รุ่นบอนรุ่นโกนะครับรุ่นแพทินัมนะครับมาตรฐาน80พัทบ่งบอกถึงการประหยัดพลังงานของตัว Power Supply ถ้า Power Supply นะครับออกแบบมาดีก็จะทำให้การสูญเสียพลังงานนั้นน้อยมากเวลาเราเปิดใช้งานตลอดทั้งวันก็จะไม่สูญเสียพลังงานไปนะครับนี่นะครับรายละเอียดคร่าวๆของตัว Power Supply ส่วนรายละเอียดลึกๆนะครับถ้าเกิดมีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาลองไล่ให้ดูนะครับว่าชิ้นส่วนของ Power Supply นั้นมีอะไรกันบ้างการทำงานเป็นอย่างไรนะครับอีกชิ้นส่วนนึงนะครับหลายคนอาจจะไม่ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันคือพัดลมระบายความร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนตรงนี้นะครับอาจจะติดตั้งไว้ตรงด้านหลังข้างบนและด้านหน้านะครับตรงนี้คอมพิวเตอร์เวลาที่เราเปิดใช้งานแน่นอนว่ามีความร้อนเกิดขึ้นนะครับพัดลมเหล่านี้จะช่วยระบายความร้อนออกมาข้างนอกนะครับทำให้คอมพิวเตอร์ของเรานั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอุปกรณ์ชิ้นถัดไปนะครับก็จะเป็นสตอเรจนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้งานมาอย่างยาวนานแล้วนะครับอันนี้ก็ข้อดีก็คือราคาถูกความจุสูงนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับเรานิยมใช้กันนะครับก็จะเป็นสตอเรจแบบแนนแฟลชนะครับหรือเรียกว่า SSD Solid State Drive นะครับอย่างเช่นพาลิตรุ่นนี้ที่ Add-in Online ของเรามีจำหน่ายนะครับมีความเร็วสูงนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนกลไกข้างในไม่มีการขยับนะครับแนนแฟตเป็นแบบชิปธรรมดานั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยคอนโทรลเลอร์ของเขาที่ออกแบบมานะครับมีความเร็วสูงนะครับทำให้การเปิดโปรแกรมเปิดคอมพิวเตอร์ของเรานั้นทำได้เร็วเป็นอย่างมากจะสังเกตได้ว่า SSD ของเรานะครับมีอินเทอร์เฟซเช่นเดียวกับฮาร์ดดิสก์นะครับที่เขาเรียกว่าเป็น SATA T นั่นเองนะครับสามารถอัปเกรดแทนฮาร์ดดิสก์หรือว่าใช้งานร่วมกันได้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ให้ดูไปสักครู่นะครับก็สามารถนำมาประกอบกันเป็นคอมพิวเตอร์1ชุดนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกลงนะครับใน EP ถัดไปสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครที่กำลังดูอยู่นะครับคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยนะครับผมสอบถามรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มากกว่านี้นะครับเข้าไปพูดคุยกับเราได้ที่เพจ Add-in Online นะครับหรือว่าอยากจะซื้อการ์ดจอนะครับผลิต GeForce GTX 10 Series เอาไปเล่นเกมแรงๆนะครับอยากได้การ์ดจอไปทำงานในตระกูล Cordo อยากได้ Power Supply แบรนด์ดังระดับโลก EVGA นะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับที่ LazadaEvent Street และ Shopee นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ การทำงานคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมาว่าถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยหลักการทำงานยังไงบ้างอย่างที่เราทราบกันดีครับหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ก็คือจะประกอบด้วยกัน3ตัวนะครับก็คือมี input process แล้วก็ output นะครับแค่นี้ก็ถือว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในของปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเพิ่มกว่านั้นนะครับเพื่อให้เข้ากับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้นะแล้วก็สื่อสารข้อมูลได้เพราะนี้ถ้าในหลักการเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะมี3ตัวเท่านั้นนะครับนะเผื่อว่าออกสอบก็ไปดูด้วยนะครับข้อสอบในข้อนี้มีของสอบตำรวจครับในร้อยตำรวจใน10นะครับมีอยู่มี input process output นะครับในเบื้องต้นอันนี้ก็คือเป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์
นะครับนะอย่างที่บอกคือมีส่วนประกอบอีก2ส่วนนะครับได้เพิ่มเติมเข้ามาเรามาดูก่อนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นหน่วย input นะครับก็คือเป็นหน่วยรับเข้านะครับหน่วยรับเข้าก็เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นพวกเมาส์คีย์บอร์ดเมาส์ปากกาหรือว่าเครื่องสแกนนะครับจะถือว่าเป็น input ทั้งสิ้นนะครับอย่างที่เราทราบไปแล้วในส่วนของวิดีโอเมื่อกี้ก็คือเป็นวิดีโอส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์แต่อันนี้ก็คือส่วนรับเข้าก็คือ input นั่นเองนะครับมันจะส่งสัญญาณเข้ามาดูที่เส้นสีเขียวนะครับเป็นสัญญาณควบคุมนะเข้ามายังตัว CPU ก็คือหน่วยประมวลผลกลางในส่วนของ CPU เนี่ยมันก็จะมีระบบภายในอยู่3ระบบนะครับก็คือเป็นระบบของการเปรียบเทียบเป็นวงจรเปรียบเทียบที่ในคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันสามารถเป็นปัญญาประดิษฐ์ได้เพราะว่าใน CPU เนี่ยมันมีของการเปรียบเทียบอยู่ด้วยนะครับว่ามากกว่าเท่ากับหรือว่าอะไรยังไงนะครับอันที่2ครับอีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนของโลจิกก็คือเป็นการคิดคำนวณนะครับเป็นเครื่องหมายบวกลบคูณหารต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับส่วนที่3ก็คือจะเป็นส่วนของตัวแปลภาษานะครับของคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือส่วนของ CPU นะทำการเป็นหน่วยประมวลผลกลางนะครับของคอมพิวเตอร์นั่นเองเปรียบเสมือนกับสมองของมนุษย์ต่อมาครับพออินพุตเข้ามาที่ CPU ทำการประมวลผลต่างๆประมวลผลเสร็จสิ้นก็จะส่งออกไปที่เอาท์พุตนะครับเพราะนั้นเอาท์พุตก็เหมือนกันครับเป็นฮาร์ดแวร์มีหน้าจอมีปรินเตอร์นะครับต่างๆที่เป็นส่วนของแสดงข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเอกสารอะไรต่างๆก็ปรินเตอร์นะครับจะเป็นภาพแสงสีต่างๆก็คืออยู่ในส่วนของเอาท์พุตทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นในการทำงานเนี่ยในเบื้องต้นมีอินพุตโปรเซสเอาท์พุตแล้วนะครับแต่อยากจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำการจดจำได้ว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นยังไงทำถึงไหนแล้วนะครับยกตัวอย่างจะเห็นว่าหน่วยเพิ่มเข้ามา2หน่วยก็คือหน่วยของความจำสำรองกับหน่วยของความจำหลักนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับก็คือหน่วยความจำสำรองเนี่ยจะเป็นพวกฮาร์ดดิสก์หรือว่า USB นะครับต่างๆที่เราเอามาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น external ต่างๆนะครับความจำสำรองเนี่ยสังเกตง่ายๆครับก็คือมันเก็บถาวรจะถอดเข้าถอดออกยังไงข้อมูลไม่เสียหายนี่คือหน่วยความจำสำรองนะครับส่วนความจำหลักครับเขาเรียกว่า RAM นั่นเองนะครับก็คือจะถูกติดตั้งกับแผงวงจรเมนบอร์ดในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในเคสของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับไอ้หน่วยเนี้ยมันจะจำเป็นจะต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้มันนะครับถึงมันจะทำงานได้เพราะนั้นทั้งหน่วยความจำสำรองและหน่วยความจำหลักเนี้ยมันก็คือหน่วยความจำเหมือนกันนะครับมันจึงเป็นต้นเหตุของการให้คอมพิวเตอร์เนี้ยทำงานได้โดยที่สามารถรู้ได้ว่าทำงานถึงไหนแล้วและจะไปทำงานต่ออย่างไรนะครับอันนี้ก็คือการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการทำงานสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราได้มองเห็นภาพมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างณตอนนี้เราเปิดโปรแกรมบวชขึ้นมานะครับขั้นตอนการเปิดผมไม่อธิบายนะครับคือตอนนี้เรามาถึงหน้าจอโปรแกรมบวชเลยนะครับเสร็จแล้วในหน้าจอเนี่ยสมมุติเราจะพิมพ์ข้อความลงไปยกตัวอย่างเช่นในที่นี้นะครับพิมพ์ข้อความว่าสวัสดีครับนะครับลงไปที่ในโปรแกรมบวชตอนที่เราพิมพ์เข้าไปบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า CPU เนี่ยก็จะได้รับคำสั่งจากที่เราพิมพ์คำว่าสวัสดีครับลงไปที่บอร์ดลงไปที่ CPU นะครับ CPU ก็ทำการประมวลผลครับว่าไอ้คำว่าสวัสดีครับเนี่ยมันคืออะไรในหลักการของคอมพิวเตอร์ครับภาษาของคอมพิวเตอร์ที่ทำการประมวลผลใน CPU เนี่ยจะเป็น0101นะครับก็คือมี0กับ1เท่านั้นไม่ว่าภาษาอะไรที่เราเขียนลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานเนี่ยแต่พอไปถึง CPU เนี่ย CPU ก็จะทำการแปลภาษาที่เราเขียนนั้นให้เป็นภาษาเครื่องอย่างที่บอกครับในเบื้องต้นตอนแรกๆครับว่าภาษาเครื่องมี0กับ1เท่านั้นเพราะนั้นไอ้คำว่าสวัสดีครับเนี่ยพอไปที่ CPU ก็จะแปลงเป็น0กับ1ทำการอ่านคำว่าสวัสดีครับแปลเป็น0กับ1พออ่านเสร็จเรียบร้อยก็ทำการส่งออกไปที่เอาท์พุตนะครับก็คือส่งออกไปยังหน้าจอให้เราเห็นเองนะครับเราพิมพ์คำว่าสวัสดีครับลงไปนะครับหน้าจอก็จะเห็นเป็นคำว่าสวัสดีครับขึ้นมาให้เราเห็นที่ผมอธิบายไปมันอาจจะช้านะครับพอเราปฏิบัติงานจริงเนี่ยพิมพ์ปุ๊บมันขึ้นมาเลยอย่างที่บอกครับว่าคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็วถูกต้องมันยำเพราะนั้นมันจะทำงานสัมพันธ์กันนะครับต่อมาครับถ้าเกิดว่าในที่นี้เราอยากจะเซฟงานให้เก็บอยู่ในไฟล์ตัวเนี้ยโดยที่เราปิดโปรแกรมไปแล้วมันก็ยังอยู่เพราะนั้นถ้าตอนเซฟงานเนี่ยเราเซฟงานเลือกที่เก็บนะจะเก็บอยู่ได้ไหนตรงไหนชื่อไฟล์ว่าอะไรเพราะนั้นไฟล์ที่เราจะเก็บมันจะไปอยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือว่าไดรฟ์ซีนั่นเองเพราะนั้นมันก็จะไปอยู่ถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรองโอเคนะครับหรือว่าเราเก็บอยู่ใน USB ก็แล้วแต่ก็ไปเลือกที่เก็บตามนั้นนะครับเพราะนั้นไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นหน่วยความจำสำรองนะครับและในขณะเดียวกันนะครับตอนที่เราเปิดเครื่องอยู่ณตอนนี้เรายังมีข้อความค้างอยู่ที่หน้าจอว่าสวัสดีครับอยู่ไอ้ที่เราเห็นว่าค้างอยู่ที่หน้าจออยู่ก็คือหน่วยความจำหลักของเราเมมโมรีหรือว่าแรมนั่นเองกำลังเก็บข้อความนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราปิดโปรแกรมโดยที่ไม่ได้เซฟไอ้คำว่าสวัสดีครับจะไม่มีนะครับนั่นหมายถึงว่าหน่วยความจำหลักเนี่ยจะต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้มันเท่านั้นเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอื่นที่นอกเหนือจากโปรแกรมบทที่ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าในขณะตอนทำงานหน่วยความจำที่ใช้จะเป็นหน่วยความจำหลักทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการทำงานรวดเร็วต่างๆนะครับนั่นคือหน่วยความจำหลักเพราะนั้นที่คอมพิวเตอร์ที่บ้านเรานะครับถ้าสังเกตเห็นว่าณขณะทำงานอยู่หรือแม้แต่กระทั่งเล่นเกมนะครับส่วนมากผมคิดว่าพวกเราน่าจะเล่นเกมกันทุกคนนะครับถ้าตอนเล่นเกมอยู่เกิดว่าเครื่องมีอาการกระตุก
หรือว่าเขาเรียกว่าแหลกนะครับก็สังเกตครับเบื้องต้นหน่วยความจำหลักหรือว่าแรมเนี่ยอาจจะไม่พอให้สังเกตเบื้องต้นตรงนี้นะครับในระหว่างเวลาเล่นเกมอยู่นะครับหรือว่าเวลาการทำงานอะไรอยู่เพราะนั้นน่าจะพอเข้าใจนะครับในเบื้องต้นว่าการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนเส้นต่างๆนะครับตรงที่เป็นเส้นสีฟ้านะครับแทนบัตรข้อมูลเส้นสีฟ้าสีแดงแล้วก็เส้นสีเขียวนะครับเป็นบัตรข้อมูลในการรับส่งข้อมูลจะเห็นว่ามีทั้งไปทั้งกลับนั่นแปลว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยแม้กระทั่งเราเอาข้อมูลเข้าไป CPU ทำการประมวลผลมันก็จะส่งข้อมูลให้เราเห็นคือมีข้อมูลทั้งไปทั้งกลับเขาเรียกว่า user interface นะครับให้เราเห็นเดี๋ยวบทต่อๆไปจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับส่วนของประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับก็มาดูกันว่าเราเรียนรู้กันมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนของประเภทคอมพิวเตอร์นะครับว่าจะมาแยกย่อยกันว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างก็อย่างแรกครับผมเป็นเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างที่อธิบายไปตอนต้นว่าเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในบรรดาคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นในของประเทศไทยนะครับก็คือจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นประเภทของซูเปอร์เนี่ยนะครับอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับและคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับใช้สำหรับงานวิจัยนะที่มีความสลับซับซ้อนสูงนะครับนะเพราะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ซูเปอร์นะให้จำมาเลยครับว่าใช้งานที่ซับซ้อนสูงเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างงานเช่นอะไรบ้างก็เช่นงานของการตรวจสภาพอากาศนะครับนะของอุตุนิยมวิทยานะครับว่าฝนตกที่ไหนมาจะถึงเมื่อไรจะมาถึงเมืองไทยเมื่อไรนะครับถ้าตกแล้วเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ระดับน้ำปริมาณไหนตรงนี้เขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับในการทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันที่2ครับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมนะประเภทเมนเฟรมนะเมนเฟรมก็คือใช้สลับงานด้านวิศวกรรมนะวิศวกรต่างๆประเภทนี้จะมีความเร็วน้อยกว่าระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่นิดนึงนะครับแต่ก็จึงถือว่าเร็วอยู่บ้างถ้าเทียบกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยงานด้านนี้จะใช้งานด้านไหนบ้างนะครับส่วนมากในถ้ายกตัวอย่างในประเทศไทยก็คือจะใช้งานเกี่ยวข้องกับการควบคุมภูมิภาคนะครับหรือว่างานของทะเบียนราษฎรนะครับที่จัดเก็บข้อมูลของราษฎรนะครับเป็นภูมิภาคเป็นจังหวัดนะครับหรือว่างานของธนาคารซึ่งงานของธนาคารก็คือจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ต่างๆนะครับนะเลขบัญชีต่างๆผู้ใช้ชื่ออะไรยังไงตรงนี้นะครับจะถูกจัดเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมนะครับต่อมาครับในส่วนของมินิคอมพิวเตอร์นะครับชื่อบอกว่าเล็กแต่ไม่เล็กตามชื่อนะครับนะมินิคอมพิวเตอร์ครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะประเภทหนึ่งนะครับมากประเภทหนึ่งแต่ก็ยังรองกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็เมนเฟรมนะครับแต่เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีแพร่หลายในที่นี้หมายถึงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกลมต่างๆนะครับนิยมใช้เครื่องมินิคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาใช้งานอย่างที่เราทราบกันดีครับหรือว่าคงเคยรู้จักคำว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับคำว่าเซิร์ฟเวอร์ก็คือเครื่องประเภทนี้นะครับเข้ามาใช้งานในเบื้องต้นนะครับเครื่องนี้ทำงานอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้เหมาะกับหลายงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมหรือว่างานทางการแพทย์การศึกษานะครับต่างๆอย่างที่บอกก็คือใช้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็คือใช้เป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆเครื่องนี้ราคาค่อนข้างถูกครับสามารถหาซื้อได้ถูกกว่าเมนเฟรมแล้วก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับที่ประเทศไทยเราใช้ส่วนมากทุกหน่วยงานนะครับจะใช้เครื่องประเภทนี้กันนะครับในการเก็บข้อมูลที่เป็นส่วนกลางนะครับต่อมาครับเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทไมโครคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ก็คือจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายที่สุดนะครับแพร่หลายยังไงเพราะว่ามันราคาถูกนะครับขนาดเล็กน้ำหนักเบาแต่ยังไม่ถึงกับพกพาสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้นะครับมีชื่อเรียกสั้นๆว่า PC มันจะมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังน้อยกว่าประเภทเก่าๆนะครับประเภทก่อนนะครับส่วนมากทุกบ้านจะมีนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ใช้สำหรับงานทั่วไปงานเฉพาะด้านก็ยังใช้ตัวนี้นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ณปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ก็ราคาถูกลงเยอะแล้วแต่ถ้าให้ดีถ้าเทียบราคาก็ขอให้สเปคประมาณ 20,000 ขึ้นนะครับถ้าจะใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณทรัพย์นะครับประเภทที่5ครับเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปนั่นเองนะครับคอมพิวเตอร์ประเภทนี้นะครับคิดว่าหลายคนอาจจะมีอยู่เป็นของส่วนตัวนะครับหรือไม่ก็เป็นของประจำบ้านไปเลยอย่างที่บอกครับโน้ตบุ๊กคือง่ายๆสมุดโน้ตนั่นเองนะครับแต่เป็นสมุดโน้ตแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพกพาไปไหนมาไหนก็ได้ประสิทธิภาพของมันนะครับเทียบเท่ากับ PC นะครับแต่บางรุ่นอาจจะดีกว่า PC ด้วยซ้ํานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทั้ง PC ทั้งโน้ตบุ๊กเนี่ยมันประสิทธิภาพใกล้เคียงกันครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกันนะครับว่ามันจะมีความเป็นมายังไงนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ The evolution of laptops and portable computers. This was the first portable computer, the IBM 5100. Here it's shown powered on and attached to an external monitor.Although weighing 55 pounds, it was much lighter and portable than previous computers.
The Xerox Note Taker was a bit more portable, and its keyboard folded out to reveal its screen. It employed what was then highly advanced technology, including 256 kilobytes of RAM and a 5 MHz Intel CPU. Launched in April 1981, the Osborne 1 is recognized as the first laptop computer. It was the first commercially successful portable computer, costing $1,800, weighing 25 pounds, and shipping with a large bundle of software. Later that year, Epson released a tiny battery-powered portable computer that traded screen size for convenience. It was hailed by Businessweek magazine as the fourth revolution in personal computing. Taking a computer along with you can create a few problems. Unless it's the new Epson HX20 notebook computer. It does what most computers do without the power cord. With a built-in screen and printer, you can do real computing and word processing anywhere at about half the cost. The Grid Compass was the first portable computer that resembled our current laptops. Because of its high price and specialized application, it was mostly used by the US government. NASA used it on the Space Shuttle during the early 1980s, as it was both powerful and lightweight. And the Special Forces used them for their ruggedness and use of solid-state memory. The TRS-80, sold through Radio Shack, was popular with journalists. They could type about 11 pages of text and then transmit it for editing, using the built-in modem. Radio Shack's revolutionary Model 100 computer. It's a word processor, phone directory, and dialer. It even communicates with the office computer. Fletcher, how's that report? In 1984, the Commodore SX64 was the first portable computer to feature a full-color display screen. It weighed about 20 pounds and sold for $995. It shipped with 64 kilobytes of RAM and a 1 MHz CPU. It did not sell particularly well, but became popular with user groups and software developers. They could quickly pack and unpack the machine to use for copying software or giving demonstrations. The IBM PC Convertible was the first laptop to use the 3.5-inch floppy disk format, which went on to become the industry standard. Like modern laptops, it featured power management and the ability to run from batteries. Presenting the IBM PC Convertible, a powerful personal computer that easily converts to a full-function portable. One you can use in a train, a plane, a car, or a meeting. And be as productive on the road as you are at the office. The IBM PC Convertible. One computer for people who really need two. The SLT286 was the first battery-powered laptop to support an internal hard disk drive and a VGA-compatible LCD screen. It weighed 14 pounds. In 1989, the NEC Ultralight was considered to be the first notebook-style laptop since it weighed less than 5 pounds. It was priced around $5,000 and shipped with an 8 MHz CPU. After the failure of their first laptop, Apple reworked the concept and released the PowerBook line in October 1991. They immediately caused a stir in the industry with the dark gray cases and the positioning of the pointing device. You are about to witness a revolution called PowerBook. It will let you run MS-DOS software. Let you run Macintosh software. It will let you run away. In 1992, Olivetti developed and released the first laptop featuring a touchpad. The position near the base of the screen was the norm, as most applications were text-based and did not require a pointing device.
That same year, Olivetti released a smaller laptop, the Quaderno, capable of audio recording while the computer was off, an almost instant boot up. It shipped with a 16 MHz CPU, 1 MB of RAM, and 20 MB of hard disk space. The Concerto was the first convertible laptop. It had a detachable keyboard, pen, and touchscreen. But the touchscreen only worked with the special pen. Like today's tablets, most of the electronics were housed with the screen. This laptop was definitely ahead of its time. In 2002, the Portage was the thinnest laptop to be developed, at only 3/4 of an inch at the thickest part. It also featured the first 1.8-inch hard drive in a laptop. The TC1100 had a very unique design. It was a hybrid laptop which included a touchscreen, stylus, and tablet mode. Unfortunately, Windows XP was not a touch-friendly OS, hampering its success. Like the Concerto, this was another laptop that was ahead of its time. Asus released the 701 in October 2007, which was the first netbook on the market. It featured a 7-inch screen, an Intel Celeron M processor, and a 4GB hard disk. The Yoga 13 was one of the first modern hybrid laptops, taking advantage of Windows 8 touch interface. The name Yoga is a reference to the unit's design, which allows 4 different configurations. The Razer Blade was the first true portable gaming laptop. At 0.9 inches thin and weighing 6.5 pounds, the Blade Pro was the most portable 17-inch gaming laptop in its class. The Yoga Book hybrid laptop brought even more functionality in 2016. By using a digitizer panel as the keyboard, the user was able to draw, write, and type on the same panel. The trade-off was the lack of haptic feel and feedback when in keyboard mode. The 2018 version of the Yoga Book now uses e-ink for the keyboard panel. E-ink allows for a more natural drawing surface, and for custom input entry layouts, depending on the application being used. And most importantly, it allows for reading without wasting any battery or having to carry a second device. Asus is currently working on Project Precog, which consists of a dual monitor laptop, similar to the Yoga Book, but without the limitations of e-ink. Both could be used as monitors by connecting an external keyboard. Or both monitors can be used for gaming or for presentations. In laptop mode, one monitor is used normally, while the other is used as the keyboard or control panel.
นะประเภทต่อมาครับเป็นพวกแฮนด์เฮลนะครับก็คือสามารถถือบนมือได้นั่นเองนะครับพวกนี้อาจจะเก่าหน่อยนะครับรูปที่ให้มาอาจจะเก่าหน่อยนะครับเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจสอบว่าสินค้าตัวนี้ชื่ออะไรราคาเท่าไหร่หมดอายุวันไหนเพราะนั้นตัวนี้จะพกพาสะดวกนะก็คือสามารถถือบนมือได้ทำงานมือเดียวก็ได้แต่ยังไม่ถึงกับขนาดเทียบเท่ากับโทรศัพท์มือถือถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถใส่ซิมแล้วก็ใช้เป็นโทรศัพท์มือถือได้เลยต่อมาครับประเภทสุดท้ายนะครับประเภทของคอมพิวเตอร์อันที่7นะครับก็คือเป็นแท็บเล็ตครับผมก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้นั่นเองนะครับมีคำกล่าวของบริษัท Apple นะครับว่าจะผลิตแท็บเล็ต PC ให้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็คือสามารถใช้แทนคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะแต่ที่ตามขามาตอนนี้ก็คือสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าคุณสมบัติบางตัวยังขาดอยู่ถ้าเป็นผมตีว่ายังไม่น่าซื้อใช้แต่ถ้าเอาไว้เล่นเป็นมัลติมีเดียอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าสูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับแท็บเล็ตทั่วไปเพราะนั้นในแท็บเล็ตตรงนี้นะครับก็คือมันมีทั้งหน้าจอเราสามารถทำงานโดยการทัชสกรีนนะครับก็คือจะเขียนจะวาดจะอะไรลงไปในหน้าจอได้เลยนะครับซึ่งเหมือนกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไปของเราแล้วก็คิดว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอาจต่อไปนะครับอาจจะทำได้ดีกว่านี้นะครับซึ่งตรงนั้นเราก็จะว่าไปว่ากันในอีกบทหนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งจะอธิบายเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับเอาไว้ด้วยตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวในวันนี้นะครับก็จะถือว่าจบบริบูรณ์นะครับในการบรรยายในเรื่องของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขอบคุณแหล่งที่มานะครับผมครูณภวัฒน์พจนฤทธิ์ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ